4. ราศีชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีความสำเร็จเด่นเรื่องความสำเร็จหมดเคราะห์หมดโศกราศีที่อมทุกข์มานานปี2566จะขี้คายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ 1. ราศีเมษเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ราศีเมษเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองและดวงโลกถ้าบ้านเมืองดีคนเกิดราศีเมษดวงดีถ้าบ้านเมืองแย่คนเกิดราศีเมษดวงตกด้วยดวงพฤหัสบดีโคจรทับลักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีโอกาสสอบเข้าเรียนสำเร็จการงานดี 2. ราศีเมถุนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จเพราะตั้งแต่ปี2561ถึง2564ชาวราศีเมถุนถ้าจะลำบากตายก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้คุณรอดแล้วเนื่องจากดาวเสาร์เล็งดวงชะตาเหมือนตบหูซ้ายราหูทับเหมือนตบหูขวาแล้วมีเหล็กหล่นใส่หัวอีกเจอเหตุการณ์มากมายทั้งย้ายบ้านตกงานทะเลาะกับแฟนเพื่อนโกงพ่อแม่ป่วยทุกใจทุกกายชีวิตจะเริ่มต้นในปี2565ที่มีการย้ายของดาวหลายดวงโดยเฉพาะดาวราหูและพฤหัสบดีโคจรในมุมดีเพราะฉะนั้นปี2566จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์บนความสำเร็จดาวพฤหัสโคจรจากกรรมะสู่เรือนภาระและมีตำแหน่งเป็นราชาโชคดังนั้นต้องเริ่มต้นทำอย่ารอ 3.ราศีกรกฎเป็นปีแห่งการหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยชีวิตการงานรุ่งโรจน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้ดวงการงานจะโคจรดีไม่มีถอยหลังเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎที่กำลังมีปัญหาจงทำงานต่อไปอย่าไปทุกข์ทำให้ดีพุ่มให้สุดกำลังชีวิตกำลังจะเข้าล็อกแล้วดวงพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะเป็นราชาโชคยิ่งรุ่งโรจน์สำเร็จหมายความว่างานที่เคยเป็นปัญหาจะสำเร็จ 4. ราศีสิงห์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมีภาระยิ่งใหญ่ชีวิตรุ่งโรจน์คำว่าภาระยิ่งใหญ่หมายถึงการลงทุนการเริ่มต้นชีวิตคู่ดวงการงานต้องระวังเพราะดาวพุธมันวิกฤตดูในภาพรวมถ้าในวันที่เราไม่มีเงินแล้วเจอเหตุการณ์ใหญ่เช่นไฟไหม้บ้านชีวิตก็ต้องเดือดร้อนเป็นแน่แต่ถ้าวันที่เราพอมีสติปัญญาแล้วต่อให้ไฟไหม้บ้านมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็สามารถรับมือได้สบายเพราะฉะนั้นดวงชะตาราศีสิงห์มันจะพลิกดีแล้วอยู่ยาวไปประมาณ 3-5 ปีเลยถ้าหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ